เอาสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาดูหน้างานนะครับหน้างานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับผมได้ข่าวว่ามีรถดำมาวิ่งดินกันเยอะเลยช่วงนี้นะครับเป็นบ่อใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยมีรถดำมาเยอะมากครับนะครับทีมงานรถดำหลายเจ้าเลยวิ่งไปถมประมาณเกือบ20กว่าโลไปกลับแต่ว่าน่าจะให้ราคาดีอยู่ครับผมแม่บรรยากาศดีมากครับรถดำมาจากหลายที่เลยนะเป็นแก๊งเป็นแก๊งครับผมแก๊งหนึ่งก็จะมีแมคโครครับนี่ครับโอ้โหดำสวยๆเลยนะก็จับกลุ่มกันนะครับอันนี้ทุ่งใหญ่เลยครับผมทุ่งใหญ่เลยแห่กันมาวิ่งกันนะครับเห็นคุยกับพี่ทีมงานนี้ครับผมก็บอกว่ารถเยอะมากครับผมวันหนึ่งนี่ได้บางวันก็ได้ 5-6 เที่ยวบางวันก็ได้ 4-5 เที่ยวครับโอ้ถ้าฝนตกมาก็ยากเลยครับผมเพราะว่าดูถนนหลายคันนะครับผมเป็นโครงการถมที่ของศูนย์สต็อกสินค้าของคาราบาวนะครับของถูกดีนะครับผมอันนี้เราก็จะมาดูงานแต่ว่าดูไปแล้วก็น่าจะโอ้ถอดใจเหมือนกันนะเพราะว่ารถดำรถแมคโครหลายคนก็มาแล้วก็ถอดใจนะครับเพราะว่ารถเยอะแล้วก็วิ่งกันไม่ได้เที่ยวนะครับบางคนก็โซนนี้น่าจะเป็นโซนรถดำนะครับผมมีอีกโซนหนึ่งเป็นโซนรถสิบล้อนะครับเนี่ยครับก็ใครอยากจะมาก็มาได้ครับผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นรถดำใครว่างงานก็มาวิ่งได้ครับแต่ก็ต้องมีทีมมีกลุ่มครับผมจับกลุ่มจับทีมนะครับอันนี้ไอ้พี่แล้วเรื่องแบกก็ให้กี่คิวเนี่ยตักขึ้นดำอ่ะหนักไหมดินอ่ะดินทางที่เราเทเนี่ยเขาบังคับไหมต้องใส่ดินเยอะขนาดไหนโอ้เขาใส่จนกว่าไม่มีที่ใส่เลยตักใส่หกล้อโอ้เขาไม่เกี่ยวเลยว่ารถคุณจะกระบะกี่เมตรกระบะยาวกระบะแต่ใส่อะไรคือใส่ต้องเต็มอย่างเดียวเลยครับใส่จนไม่มีที่ใส่เลยครับเขาไม่เกี่ยวว่ารถใหญ่รถเล็กเขาบอกไม่เกี่ยวเลยคือกำหนดข้อเขาแบบกติกาแบบนี้ถ้าเอาแบบนี้เลยรถห้างอะเปรียบหน่อยโอ้แล้วต่อคอกด้วยเนาะต้องมีคอกต้องมีอันนี้ให้เที่ยวเท่าไหร่ยังไง330อันนี้บวกค่าแมคโครใช่ไหมยังครับแมคโครเที่ยวละ70ค่าเอาใครอยากจะมาก็มาได้ทุกวันมันดีมันวันต่อวันมันดีตรงนี้แหละอ๋อเงินสดใช่ไหมใช่อ๋อพอเย็นมาก็เบิกเลยใช่ไหมคือว่าเราวิ่งวันเนี้ยส่งตัวแล้ววิ่งอีกวันนึงส่งตัวผมอ๋อเมื่อวันต่อวันอันนี้เตรียมยังพี่นี่รถดำเตรียมยังรับเพิ่มไหมถ้ามาก็รับเพิ่มครับถ้าแก่ไม่โคเลยเอาอยู่แล้วแหละให้พ่อผมรับครับรถดำใครอยากรถดำใครอยากมาก็ติดต่อรถดำมาก็แม่โครอคิวเขาก็วนหาแม่โครแต่ว่าถ้าเกิดเราแม่โครมาคันไหนมาเราต้องดูดีจดทะเบียนไว้เพราะว่าแม่โครกับรถดำนี่ส่งตัวคนละอย่างนะครับรถดำก็ผมมี6คันก็คือเอาตังค์แค่ว่า6คันก็คือเดี๋ยวแม่โครก็ติ๊กเองคันไหนเข้าติ๊กทะเบียนไว้แล้วก็ทางนี้ใครอยู่มันมีหลายกลุ่มขอนแก่นนะครับใครอยู่ขอนแก่นอุดรแถวนี้ก็รถดำอยู่ใกล้ก็น่าจะมาสะดวกเนาะวันโบจะมาจากเชียงรายจะกลับแล้วเชียงรายก็จะกลับแล้วเหรอย้ายมาตักได้3เที่ยวเองน้ำมันหมด 3,000 สู้ไม่ไหวตักได้30เที่ยวน้ำมันหมด 3,000 ใช่มันไม่มีที่ยืนเอาอย่างนี้ละกันส่งลูกถ้าจะทดลองก็คือเอาดำมาวิ่งเอาดำมาวิ่งเออมาลองก่อนแล้งเนี่ยของเอารถดำมาลองเนี่ยให้เอารถดำมาวิ่งกับพวกผมแค่มาลองก่อนถ้าเกิดใจอ๋อยังย้ายนะครับเอาดำมาวิ่งกับเสียนุใช่ครับเอาใครอยากจะมากับทีมงานเสียนุก็ถ้าเหลือวันละพันโทรมาได้ครับผมเพราะว่าแต่ว่าเราไม่มีที่เอาแล้วน้ำท่วมหมดแล้วนั่นเลยคันนี้ครับวอลโว่โอ้ยังใหญ่เลยครับ
สำคัญก็คือแบกเนาะร้อนนี่ครับเรียบแบบเรียบเลยนี่ครับอันนี้มาจากเชียงรายนะครับผมก็บางคนก็เห็นว่ามีงานก็พากันมาโดยที่ไม่ได้ทราบว่าเขามีกฎกติกานะครับในการวิ่งดินนะครับผมกฎกติกาในการวิ่งดินก็คือ1ต้องบรรทุกเต็มกล่องครับผมแล้วก็ต้องเต็มตามที่ทางคนที่จ้างนี่กำหนดไว้นะครับผมรถนี่ต้องแบกน้ำหนักนี่คิดว่าโอ้โหเรียกว่าถ้าคันไหนไม่เคยแบกเนี่ยมานี่รู้เลยครับผมนะสุดๆนะครับยังไงก็ตัดสินใจกันเอาครับผมใครที่จะมานะครับที่ขอนแก่นนะครับงานถอยดินถมที่นะครับศูนย์สต็อกสินค้าของคาราบาวนะครับผมก็หลายคนมาหลายคนเดินทางมาก็สู้หลายคนเดินทางมาก็ถอยนะครับมีทั้งอยู่มีทั้งไปพี่อยู่กี่เดือนแล้วนี่ฮะพี่มาอยู่กี่เดือนละเข้าเดือนที่2ครับเดือนที่2สรุปแล้วสูงสุดนี่วิ่งได้เที่ยวเท่าไหร่เที่ยวกี่เที่ยวสุดๆไม่เกิน10เที่ยว10เที่ยวสุดๆนะครับรถผมมาวิ่งตอนมีรถผมทีมเดียว8คันวิ่งสะดวก8คันยังได้แค่ตอนนี้ได้ทุกวันนี้ได้กี่เที่ยวก็8เที่ยว8เที่ยวประมาณ8เที่ยว8เที่ยวตกไปค่าน้ำมันวันเท่าไหร่ฮะก็ 1,500-1,600 เนาะเหลือ600-500เอ้าใครอยากจะมาก็ติดต่อทางพี่ได้เลยเบอร์โทรอะไรพี่0817891917ตามนี้นะครับผมใครอยากมานะก็มาได้ครับแต่ว่าก็ต้องใจสู้นะถ้าอยากมั่นใจก็มาดูหน้างานดูหน้างานก่อนอันนี้วิ่งถึงกี่โมงพี่เริ่ม2โมงเลิก4โมงครึ่งครับตัดรถ4โมงครึ่งครับเริ่มวิ่ง2โมงถ้าเกิดวิ่งตามปกติแล้วก็8เที่ยวก็เหลืออายุวันละพันนะถ้าได้8เที่ยวก็วันละพันนะครับจ่ายเงินวันต่อวันนะครับผมนะเอ้าเดี๋ยวรอเท่าแกว่าไงก็ต้องใจสู้เลยเพราะว่างานช่วงนี้มันไม่มีใช่ขอบคุณเสียนุด้วยครับผมทีมงานใครอยากมาก็มาเลยครับติดต่อเสียนุได้นะครับผมโอ้ประกาศรับไม่อั้นเลยนะแต่ผมก็นอน เอ้าบ๊ายบายครับผมนี่